กราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่เคารพแล้วก็รักทุกๆท่านผมนะวันนี้นี่เราอยู่กันในเกมกันดั้มเบทเทิลกันทาวอลแฟนอีกเช่นเคยซึ่งก็เป็นเรียกว่าไม่ได้ทำคลิปเกมนี้มานานมากผมนะแล้วก็ช่วงนี้นี่ก็จะมีเรื่องของอีเวนต์ใหม่แล้วก็ตุ๊กชามตู้ใหม่ผมนะเพราะงั้นถ้าเป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปดูกันดีกว่านะไปโอเคผมนะก่อนที่เราจะไปเรื่องของตุ๊กชาเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของอีเวนต์ในช่วงนี้กันก่อนซึ่งอีเวนต์ในช่วงนี้ก็จะเป็น Armor of the Blue Planet นะผมนะซึ่งจะเป็นอีเวนต์ที่เราจะได้ชิ้นส่วนของEarth T กันได้ผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น Attribute แบบ Power ผมนะซึ่งสกิลแล้วก็50บางอย่างเนี่ยของเขาจะไม่เหมือนกับของที่ตัว Earth T ที่เราได้เปิดกันสมัยก่อนผมนะเพราะว่ามันจะเป็นคนละสายกันก็ประมาณนั้นเลยผมนะโอเคเรามาดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างผมนะซึ่งในร้านค้าเนี่ยเอ็กเชนของเขาผมนะก็จะมีเรื่องของพาร์ทผมพาร์ทเนี่ยในนี้ก็จะมีเรื่องของพาร์ทของ Earth T ทั้งในแบบ3ดาวแล้วก็ในแบบ5ดาวผมนะแล้วแต่ว่าเราจะสะสมแต้มแล้วมาซื้อแลกเปลี่ยนได้มากแค่ไหนผมสำหรับในส่วนที่2ผมนะก็จะมีเรื่องของเกียร์นะผมก็เกียร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรที่สำคัญนะเพราะว่ามันจะทำให้ตัวของกันพาของเราเนี่ยมีสมรรถภาพที่สูงขึ้นผมนะแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะบิ้วไปทางไหนนะว่าจะเป็นมารีแอคแท็กหรือว่าชุดแอคแท็กก็ผมนะก็แล้วแต่ชอบละกันผมโอเคผมนะในหัวข้อถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเอ็กเชนเหมือนกันผมนะซึ่งเอ็กเชนในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไอเทมผมซึ่งไอเทมเนี่ยก็จะมีเรื่องของไอเทมจิปฐานต่างๆมากมายผมนะไม่ว่าจะเป็นของที่ใช้ในการทำเทิร์นอัพผมนะหรือว่าอเวกตัวของกันพาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีเช่นกันนะผมนะโอเคผมนะในส่วนสุดท้ายผมนะในส่วนของออเดอร์เนี่ยก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสกิปทริกเกอร์ผมนะที่จะเป็นต้องใช้ในการข้ามด่านที่เราผ่านได้3ดาวผมนะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการเล่นนะผมที่สำคัญก็คือตัวของ PD Mark เนี่ยก็สำคัญนะแล้วแต่ว่าใครจะเก็บสะสมมากหรือน้อยผมนะถ้าใครมีมากก็ถือว่าดีเพราะประหยัดอยู่ผมคิดว่าอย่างนั้นแหละโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของตู้กระชากันบ้างนะหรือก็คือตู้ของแคปซูลนะผมซึ่งตู้แคปซูลเนี่ยที่เด่นๆในช่วงนี้ก็เป็นโชว์ใครนะผมนะก็เป็นตัวของเอเรียลกันดั้มเองซึ่งก็สามารถที่จะทำเป็นพาร์ท7ดาวได้ผมก็ถือว่าดีผมนะแล้วก็จะมีโบนัสเทียร์ด้วยนะตั้งแต่3ดาวถึง5ดาวผมนะก็ถือว่าอันเป็นเรียวผมนะก็ต้องดูว่าเกลือหรือเปล่าอีกทีนึงแล้วก็สำหรับไพลอตของผมนะก็จะมีตัวของคุโจเคียวยะมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่อีกคนเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ผมนะต้องเข้าไปดูแต่ว่าเราอย่าเสียเวลาเลยเราไปดูตู้กระชาเลยดีกว่าไปโอเคผมนะก็สำหรับตู้โชว์ใครผมนะก็ดอกเบลดภายในตู้นะผมนะก็เรามาดูที่5ดาวก่อน5ดาวเนี่ยของเอเรียวจะอยู่ที่ประมาณ 0.625% ผมนะก็เฉลี่ยกันไปแต่ว่าที่ผมค่อนข้างจะสนใจนะก็สำหรับเอเรียวในครั้งนี้เนี่ยก็คืออยากได้โล่ผมนะเอาไปทำสกินโอเคผมนะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมนี่กะว่าจะเปิดเลยผมนะเปิดกระชาเลยซึ่งไม่รู้ว่าจะได้กี่โลนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้โล่นี่คือจบเลยผมนะไม่ต้องเอาครบไปผมเอาแค่โล่ก็พอนะจะไปทำสกินเฉยๆไปโอเคผมนะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเนี่ยเราจะสคิปอย่างเดียวแล้วกันผมนะให้มันสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเสียงผมก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเป็นหวัดเลยไม่สบายผมนะจัดไปโอเคผมนะก็สำหรับโลที่1ของเราผมนะก็สกิปไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะได้ตัวของชิ้นส่วนตรงหน้าอกของผมนะแล้วก็แพ็คหลังของเอเรียลผมแล้วก็มีโบนัสเทียร์ของเอเรียลด้วยผมนะก็เป็นพาร์ทที่เราจะต้องเอาไปยัดทีนึงโอเคก็ไปโลที่2เลยละกันมาในส่วนของโลที่2ของผมนะก็โลที่2ของเราเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะเกลือผมนะแต่ก็ยังดีที่ยังได้พาร์ท4ดาวมา1ตัวผมนะมันได้1ตัวดิมันจะเป็นพาร์ทหัวผมของ F90 ผมนะก็ถือว่าน่าจะพอได้ใช้อยู่มั้งไปโลที่3แล้วกันโอเคผมนะสำหรับโลที่3เนี่ยก็ต้องบอกตามตัวผมนะว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าค่อนข้างจะรวยเกลือผมนะไม่ได้อะไรเลยผมนะนอกจากตัวของโบนัสของเทียผมนะก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้ยัดได้แล้วมันออกมาดีหรือเปล่าผมนะก็ลุ้นอีกทีแล้วกันไปโลที่4ผมก็สำหรับในส่วนของโลที่4ผมนะก็เรียกว่าเกลืออีกเช่นเคยผมนะค่อนข้างจะออกยากเหมือนกันผมนะก็เห็นหลายคนเนี่ยเขาเปิดประมาณ15,000-20,000นะกว่าจะได้ครบผมนะบางทีก็อยู่ที่ดวงอีกทีผมนะโอเคไปต่อกันที่โลที่5ผมในส่วนของรอบที่5นี้ผมนะก็เรียกว่าดีกว่า2รอบเมื่อกี้นิดนึงผมนะอย่างน้อยก็รอบนี้ก็ยังมีพาร์ท4ดาวโผล่มา1ชิ้นผมนะก็เป็นแอนตี้ชิลผมนะก็ถือว่าดีนะครับเป็นพาร์ทที่ผมยังไม่มีด้วยผมนะเขาวางขึ้นนิวเองไปต่ออีกโลที่6ของผมนะ
โอเคผมนะในสลับของส่วนของโลที่6เนี่ยก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยก็คือเกลือผมนะไม่ได้อะไรเลย ค่อนข้างจะโหดด้วยผมนะเรทนี่โหดมากผมเพราะงั้นตอนนี้นี่มีดีแค่รอบแรกเท่านั้นเองผมนะที่ได้มา2ชิ้นผมนะต่อไปก็ได้เป็นโลสุดท้ายแล้วแหละถ้าเกิดไม่ได้นี่ก็คืออาจต้องฟาร์มยาวนะแต่คงน่าจะถ้าต้องคิดหนักเลยถ้าจะเติมเนี่ยต้องคิดหนักนิดนึงผมนะโอเคไปโลสุดท้ายโอเคผมนะก็สลับในโลสุดท้ายของเราในวันนี้นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วกันคืออยากได้สกิลตรงโลนะแต่ว่าตอนนี้เราได้ชิ้นส่วนของปืนมาผมนะก็ยังดีที่เขาติดสกิลมาให้ด้วยผมนะเราไปดูหน่อยซิว่าเขาให้เทียอะไรบ้างจะเป็นเทียชูตเตอร์ของชูตติ้งเฮาเวอร์บูสเตอร์ผมนะก็คือพลังทำลายในการยิงเนี่ยสูงขึ้นประมาณ 3% นะแล้วถือว่าก็ดีอยู่นะผมว่ามันก็ไม่แย่ไม่ขี้เหร่ผมนะก็ถือว่าดีอยู่เราอัดเต็มเนี่ยถ้าแม็กของผมนะก็อยู่ที่ 8% นะผมนะโอ้เรียกว่าตรงสายนะเพราะว่าเรียกว่าตรงสายอยู่ใช้ได้อยู่ผมนะประมาณนั้นเลยผมโอเคโอเคผมนะก็สรุปก็คือการดั้มเอเรียลที่เราเปิดมาประมาณ8โลได้มั้ยน่าจะประมาณ8โลผมนะได้มาทั้งหมดเนี่ย3ชิ้นผมคือได้มาแค่3ชิ้นเองผมนะก็มีส่วนหัวเอ้ยมีส่วนตัวผมนะลำตัวแล้วก็แพ็คหลังแล้วก็อาวุธของผมก็อย่างน้อยก็ยังดีนะที่ยังได้สกิลผมมาอันนึงก็ถือว่าดีอยู่ผมแต่ว่าน่าเสียดายนะที่เราไม่ได้สกิลไฮไลท์อย่างสกิลโล่ผมนะก็เสียดายผมนะไม่เป็นไรผมถ้ามีโอกาสให้ตู้มันได้แลกเนี่ยก็จะกลับมาแลกอีกทีนึงผมนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่ได้จะฝากนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสนุกการเล่นเกมกันดั้มเมทัลกันทาวอลแฟนผมนะวันนี้ก็เสียงไม่ค่อยมีแล้วก็การตัดคลิปในวันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะก็คือมันจะเป็นภาพแต่ไรเพราะว่าไม่ไหวจริงช่วงนี้ผมนะเพราะว่าตอนอัดเนี่ยคือเสียงพูดแล้วเนี่ยมันมีเสมหะด้วยผมนะก็เลยพยายามคัดออกด้วยผมนะก็ขออภัยจริงผมโอเควันนี้ก็ขอให้คนเนี่ยรักษาสุขภาพแล้วกันผมนะก็ขอตัวลาจากพี่นี่ผมบ๊ายบายของที่เรามีอยู่ส่งประกายสร้างไปที่ฟ้า